เป็นความตั้งใจคือด้วยความที่พ่อเป็นคุณครูนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะเอาสิ่งที่มีประโยชน์มากก็เลยเป็นพวงหรีดก็เรียกว่าพวงหรีดเสื้อนักเรียนนะครับชุดนักเรียนซึ่งพวกนี้เราก็จะไปบริจาคให้กับซึ่งเด็กบางคนเนี่ยชุดไม่พอนะครับเราก็เลยจะเอาไปสนับสนุนเขาเพื่อที่เขาจะได้มีความตั้งใจเรียนคืออยากจะเอาชุดใหม่ๆไปอวดเพื่อนแล้วก็มีความตั้งใจเรียนด้วยเราก็จะบริจาคให้กับโรงเรียนสระชีพนะครับโรงเรียนหนองเสือบ้านพุ่งสวนหลวงนะครับแล้วก็ที่ทับสแกจำชื่อโรงเรียนไม่ได้นะครับแล้วก็ที่บ้านปามาดนะครับเราก็จะไปให้กับเด็กๆนะครับได้มีชุดนักเรียนใหม่ๆแต่ก็ในเรื่องตรงนี้นะครับในเรื่องไซส์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราก็จะจัดให้ตรงกับเด็กเลยไม่ใช่ว่าเด็กตัวเล็กแล้วเราเอาชุดใหญ่ไปให้เราก็จะให้ตรงตามขนาดกับเด็กนะครับซึ่งแนวความคิดเนี้ยเราได้มาซึ่งครั้งนี้100ชุดนะครับ100ชุดผมตีเป็นเงินคร่าวๆก็ 40,000 บาทนะครับ 4-50,000 บาทประมาณเนี้ยเพราะนั้นไอ้ดอกไม้สดเราก็ไม่ต้องทิ้งด้วยอาจารย์นี้ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเราชุดละ500ทางร้านในจังหวัดประจวบให้ความร่วมมือด้วยนะครับก็ลดราคาให้เราก็เลยเราก็สร้างนวัตกรรมตรงนี้มาเพื่อที่จะให้ลดโลกร้อนด้วยนะครับขยะก็จะไม่มีแล้วก็เด็กได้ใช้ประโยชน์ด้วยสมความปรารถนาของพ่อผมด้วยก็เป็นความตั้งใจคือด้วยความที่พ่อเป็นคุณครูนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะเอาสิ่งที่มีประโยชน์มากก็เลยเป็นพวงหรีดก็เรียกว่าพวงหรีดเสื้อนักเรียนนะครับชุดนักเรียนซึ่งพวกนี้เราก็จะไปบริจาคให้กับซึ่งเด็กบางคนเนี่ยชุดไม่พอนะครับเราก็เลยจะเอาไปสนับสนุนเขาเพื่อที่เขาจะได้มีความตั้งใจเรียนคืออยากจะเอาชุดใหม่ๆไปอวดเพื่อนแล้วก็มีความตั้งใจเรียนด้วยเราก็จะบริจาคให้กับโรงเรียนสระชีพนะครับโรงเรียนหนองเสือบ้านพุ่งสวนหลวงนะครับแล้วก็ที่ทับสแกจำชื่อโรงเรียนไม่ได้นะครับแล้วก็ที่บ้านปามาดนะครับเราก็จะไปให้กับเด็กๆนะครับได้มีชุดนักเรียนใหม่ๆแต่ก็ในเรื่องตรงนี้นะครับในเรื่องไซส์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราก็จะจัดให้ตรงกับเด็กเลยไม่ใช่ว่าเด็กตัวเล็กแล้วเราเอาชุดใหญ่ไปให้เราก็จะให้ตรงตามขนาดกับเด็กนะครับซึ่งแนวความคิดเนี้ยเราได้มาซึ่งครั้งนี้100ชุดนะครับ100ชุดผมตีเป็นเงินคร่าวๆก็ 40,000 บาทนะครับ 4-50,000 บาทประมาณเนี้ยเพราะนั้นไอ้ดอกไม้สดเราก็ไม่ต้องทิ้งด้วยอาจารย์นี้ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเราชุดละ500ทางร้านในจังหวัดประจวบให้ความร่วมมือด้วยนะครับก็ลดราคาให้เราก็เลยเราก็สร้างนวัตกรรมตรงนี้มาเพื่อที่จะให้ลดโลกร้อนด้วยนะครับขยะก็จะไม่มีแล้วก็เด็กได้ใช้ประโยชน์ด้วยสมความปรารถนาของพ่อผมด้วยครับ